ต่ก๊อฟอันนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือคนที่ได้ไปร่วมทริปกับพวกคุณเลยนะอันเนี้ยนะครับผมครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นถามคุณพี่นิดนึงคุณพี่ซื้อเยอะไหมก่อนจะได้มาร่วมกิจกรรมนี้ซื้อชื่ออะไรครับพี่จิ๋วนะเดี๋ยวมาคุยกับพี่จิ๋วนิดนึงครับผมพี่จิ๋วพี่นิวไปไหนฮะไม่ใช่นิวจิ๋วครับขอโทษทีครับคนละคู่ครับพี่จิ๋วพี่จิ๋วซื้อไปทั้งหมดกี่ขวดหรือกี่ลังนับไม่ถ้วนนับไม่หวั่นไม่หวั่นเฉลี่ยส่งวันละกี่ฝาเออก็ไปที่บ้านที่ส่งส่งทุกวันใช่ไหมฮะเยอะเยอะมากช่วยกันส่งต้องช่วยกันส่งเหมือนพี่จิ๋วแบบนี้นะช่วยกันส่งช่วยกันส่งพี่เป๊กเนี่ยบอกอะไรกับผู้ชมอยู่เราที่หนึ่งว่าเขาส่งกันมาทุกวันจนในสุดได้มาเล่นชุดกับเรานะบอกอะไรเขาที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรอยู่แล้วก็นะครับพี่เป๊กอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมดีที่ได้ไปร่วมชุดกับเรานี่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะเป๊กครับผมก็อันนี้ไปญี่ปุ่นกับเราเลยลงเรือด้วยกันเลยรับรองว่าทริปนี้ฟินแน่นอนนะครับอยากจะพาทุกคนไปทานอาหารดีๆที่ญี่ปุ่นนะครับบนเรือจะมีภัตตาคารที่แบบดีๆครับผมของดีอาหารดีทุกอย่างแล้วจะมีโชว์ฮะแล้วจะมีโชว์ของเราด้วยสนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับครับผมขอบคุณนะครับอ่ะตอนนี้ถ่ายรูปไปก่อนดีกว่ามาถ่ายรูปกันเลยเย้เอาขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้ารอบเราด้วยผู้ชมเกียรติเราฮะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งถ่ายนะครับพี่ในโอกาสนี้นะครับเรามีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับผมท่านเกือบไม่ได้ขึ้นมาแล้วนะครับไม่ได้เลยปรบมือให้เกียรติเราที่สุดเท่าที่ท่านจะปรบได้คุณเอกปฏินเด่นสุดครับท่านเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจเครื่องดื่มบริษัทโอชิกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับบอกเลยนะครับว่าผู้บริหารหล่อมากนะครับครับผมเต็มที่มีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้รีบรู้สมุดกันมาเยอะๆนะครับโอเคโอด้วยกดหนึ่งก็ได้ไปร่วมทริปแบบนี้แล้วเขาเสียบมืออีกครั้งนะครับผมเดี๋ยวคุณเอกบดินทร์ยังอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอีกชุดนึงด้วยนะฮะคุณเอกครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวรอให้ชุดนี้ไปก่อนชุดนี้ก็คือได้ไปญี่ปุ่นกับพี่เป็งแล้วก็พี่โอ๊ตนะครับผมเดี๋ยวขออีกรอบขออีกช็อตนึงขออีกช็อตนึงจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับเอากดหนึ่งไว้ครับอย่าช้าอย่าโอ้ยหูบางยิ่งกว่าบางตรงนี้มาพักก่อนเลยครับเนี่ยโอเคนะครับได้เลยพี่ผมนั่งตรงนี้เย้นะครับผมไม่เคยทำพิธีกรที่ผมได้มานอนบนเวทีแบบนี้เลยนะครับขอบคุณชาวเนเชียสทุกคนด้วยให้พี่ไปนั่งเอาอีกแล้วพี่ไม่ใช่หมานะครับเวลาเรียกก็ชวนกันดีๆเอาไปเฮ้ยไฮก็วิดีโอเย้บอกแล้วนะสิทธิ์เหล่านี้อาจจะเป็นคุณก็ได้ร่วมสนุกกันมาเยอะๆอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้ไปพักด้านล่างก่อนนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับคนกำเนิดคุณเอกบดินทร์ยังอยู่กับเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เวทีก่อนนะครับรางวัลต่อไปสำหรับคนที่กด2นะครับก็จะได้ลุ้นนะครับโตโยต้ายาริสแบบนี้ขอเสียงครับคนกด2ด้วยแจกกันจริงเราแจกกันจริงไม่มีหน้าม้าไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับรับกันไปเน้นๆเต็มๆกันไปเลยนะครับผมโอ้โชคดีจังเลยครับสุดๆสุดๆแยกอย่างชัดเจนมากกับผู้ชายป้ายแคมเปญของป้ายแคมเปญนะด้านหน้าเวทีตะโกนป้ายแคมเปญเฮ้ยป้ายแคมเปญป้ายแคมเปญช่วยหน่อยช่วยดิผมช่วยป้ายแคมเปญหน่อยครับระหว่างนี้ดีกว่าคุณเอกบดินทร์ครับอยากจะกล่าวอะไรกับผู้โชคดีของเราบ้างดีกว่านะครับทั้งคนที่ได้ไปร่วมทริปที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้โตโยต้ายาริสครับครับขอบคุณมากครับก็ก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีก่อนแล้วกันนะครับครับผมกับทั้งผู้โชคดีทั้งที่ได้ไปชิมทางร้านแล้วก็ได้รถด้วยครับก็
แคมเปญนี้ครับก็ถือว่าเราโชคดีมากๆนะครับโอชินะครับที่ได้ทางน้องเป๊กน้องโอ๊ตนะครับแล้วก็น้องโบด้วยขอบคุณมากครับจะได้เดินทางไปด้วยกันนะขอบคุณใช่ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับครับผมนะที่น่ารักของโอริชินะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะขึ้นมาบนเวทีครั้งนี้ในคราวหน้าครับผมนี่นะครับก็ซื้อกันแล้วแล้วก็อย่าลืมส่งนะครับแล้วคราวหน้าเราเจอกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวตอนนี้ถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวให้เชิญเลยครับโอ้โหปวดเข่ากันมาเลยปวดเข่าปวดเข่า35-36แล้วอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนเส้นตอนไหนมันเยอะครับแล้วส่งไปที่ไหนจ้างวันนี้ไม่ได้ฟังเลยก็เลยเหรออาถ่ายรูปกันก่อนเรียบร้อยนะครับสำหรับเส้นนี้เรียบร้อยนะครับพี่ครับเอาวิดีโอไหมวิดีโอไหมครับเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยแล้วงั้นตอนนี้ขอเป็นเส้น7คนด้วยนะครับขอเป็นเส้น7คนนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากพี่โอ๊ตแล้วก็พี่เป๊กกันแล้วนะครับเย่แล้วอย่าลืมนะวันนี้ถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่ติ่งแฮชแท็กกันด้วยนะครับโอชิโอทั้งคู่อยู่เลือกได้นะครับผมติ่งแฮชแท็กกันด้วยนะโอชิโอทั้งคู่อยู่เลือกได้นะจ๊ะอ่ะเฮ้ยรอดูจังหวะเพื่อนเขาหน่อยหลายทีแล้วเราเนี่ยโดดมาคนเดียวเลยยังความสนุกแบบนี้นะฮะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับโอชิจัดให้เราเป็นประจำทุกปีเลยนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยจัดใหญ่นะขอวัน60ล้านบาทนะครับผมธรรมดาที่ไหนนะครับเอาเรียบร้อยขอเสียงปรบมือกับทุกคนบนเวทีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะครับคุณเอกประดิษฐ์ครับขอบมากครับพี่โอ๊ตอยากจะให้พูดถึงผู้โชคดีของเรานิดนึงอยากจะบอกอะไรกับเขาที่เขาแบบส่งแล้วส่งอีกส่งทุกวันคือเคยเชื่อคำพูดอยู่คำนึงว่าครับคือแข่งอะไรแข่งได้แต่ว่าแข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้แต่ทุกวันนี้นะครับคุณได้ล้มล้างความเชื่อนั้นแล้วนะครับทุกอย่างอยู่ที่ความพยายามแล้วก็ความเปย์ของทุกคนนะจ๊ะอยากไปก็เปย์กันเยอะๆส่งกันเยอะๆนะจ๊ะของแบบเนี้ยลดหาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าได้ล่องเรือด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้นะจ๊ะใช่เพราะโอ๊ตจะไตวันไตพุ่งแล้วก็ไม่รู้นะต้องรีบไงโอ๊ตจะได้ไปกับมึงไงถ้าจะไปนะครับไปพร้อมโอโซนผมเลยไปเพื่อนกันทั้งหมดนี่แหละเป๊กเป๊กครับผมด้วยฝากด้วยอยากจะบอกอะไรกับผู้โชคดีของเราครับผมก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สปอร์ตผมโอ๊ตแล้วก็ครับน้องโซตัสนะครับแล้วก็สปอร์ตแบรนด์โอชินะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมอย่าลืมนะมีน้องๆโซนอัดไปกันด้วยนะใช่ครับสนุกแน่นอนครั้งนี้นะครับผมส่วนตอนนี้พร้อมจะฟังเพลงจากพี่โอและพี่เป๊กหรือยังเพราะฉะนั้นตอนนี้เป๊กเราให้เวทีกับพี่โอก่อนดีกว่านะขอสวัสดีกับ